สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Rich รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับเทปนี้ก็ยังพบกับผมทรงพันธุ์ภูกินดานะครับผมจะนำคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อเลยนะครับในการปลูกพืชผักผลไม้บนเนื้อที่น้อยนิดหรือการทำเกษตรแนวดิ่งจะใช้วิธีการและหลักการการปลูกอย่างไรนะครับไปติดตามพร้อมกับผมในตอนที่2กับคุณลุงประทีปมายิ้มช่วงต่อจากนี้พร้อมกับผมเลยครับดินอยู่หน้าดินเลยครับคุณชอบกินเวลาที่มีเงินคุณจะสั่งพวกเครื่องยำผักชีสะแหน่ใช่ไหมต้นหอมผักชีสะแหน่พวกนี้มันเตี้ยดินนะฮะก็อยู่หน้าผิวดินอ้าวสูงจากผักชีสะแหน่ปลูกอะไรได้บ้างสูงขึ้นมาจากผักชีสะแหน่เมนูเส้นคิดถูกนึกอะไรมาออกผัดกะเพราไว้ก่อนถูกไหมแล้วผัดกะเพราจะขายดีวันที่20เป็นต้นไปทำไมครับเพราะว่าเงินหมดแล้วไงกะเพราไข่ดาว1จานเมนูเส้นคิดกะเพราไข่ดาว1จานกินอิ่มแล้วแต่ถ้าต้นเดือนพวกก็จะไปเข้าห้างไงใช่มั้ยถูกป่ะถ้าคุณอยู่ใกล้ร้านอาหารตามสั่งคุณปลูกกะเพราถ้าคุณอยู่ใกล้ร้านขนมจีนคุณปลูกโหระพาแมงลัดเพราะโหระพาแมงลัดอะไรครับมะเขือพวงเขาจะเป็นแกงเขียวหวานไก่มาให้ใส่ขนมจีนให้คุณกินใช่มั้ยอันตลาดคิดตรงนี้นะแล้วมันจะไปได้อ่ะสูงจากกะเพราโหระพาแมงลักระดับเอวระดับเอวมีอะไรครับแน่นอนคนไทยทุกคนต้องกินพริกครับคุณมีพริกกินเองอย่าคิดว่าต้องการพริกแค่5บาทไปซื้อเอาง่ายกว่าถ้าคุณปลูกพริกไว้1ต้นคุณจะกินเก็บชั่วโคตรเพราะอะไรคุณอยากกิน10เม็ดคุณเก็บ10เม็ดถ้ามันมีมากกว่านั้นเอามาตากแห้งนะครับตากแห้งมาทำพริกเผาพริกนรกอะไรก็ว่ากันไปหรือจะไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านหรือจะตำน้ำพริกเสร็จแล้วใส่ถ้วยไปแจกเพื่อนบ้านใช่ไหมครับต่อไปคุณขายพริกกันได้พริกสูงจากพริกเป็นอะไรครับสูงจากพริกเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนาะซ้อนกันขึ้นมาเลยฮะสูงจากพริกเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงที่เราพูดเนี่ยครับปลูกมะเขือพวงไว้ต้นไม่ต้องทำอะไรตัดยอดตัดลูกตัดยอดตัดลูกมันจะออกไปเรื่อยๆแล้วก็ทำโครงทำค้างไว้ให้มันก็จะไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเลยไม่ใช่สุดท้ายระดับศีรษะไม้ขึ้นค้างที่บ้านผมจะปลูกเป็นเสาวรสเป็นฝักผ้ามันจะไม่ตรงกันเป็นเสาวรสเดี๋ยวผมจะพูดตอนเรื่องสุดท้ายตอนท้ายนะเรื่องเสาวรส ไม้ขึ้นค้างถ้าไปทำเสาวรสตำลึงได้ไหมอย่าดูหมิ่นตำลึงนะครับต้นเดือนร้านเลือดหมูตำลึงขายดีไหมฮะดีไหมตำลึงขายดีนะฮะเพราะนั้นตำลึงใส่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไม้ขึ้นค้างอย่าเอาขายเขาคุณเอาตำลึงไปให้เขาเอาไปให้ร้านต้มเลือดหมูตำลึงเนี่ยมันมีมากมีเยอะกินไม่ไหวกินไม่ทันจึงเอามาฝากเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณได้บ้างในเมื่อร้านเขาทำเลือดหมูตำลึงเขาต้องใช้ตำลึงไหมเขาก็ต้องรับไว้อย่าเอาไปขายถ้าคุณไปขายเขาจะปฏิเสธเราทันทีห้ามขายเอาไปให้เขาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคุณไปให้เขาอีกเขาจะมารับไว้แล้วเขาบอกรอเดี๋ยวเขาก็จะเอาเลือดหมูตำลึงใส่ถุงคุณมาถุงเขาก็ใส่ถุงมาให้ครั้งที่สามคุณให้เยอะหน่อยให้เยอะกว่าที่เคยให้มาสองครั้งแรกเขาจะถามซื้อคุณเลยว่ามีเยอะไหมขายยังไงนะครับพอเขาถามว่ามีเยอะไหมขายยังไงเราต้องตอบเลยว่าไม่ทราบไม่เคยขายและแต่คุณจะคุณเคยซื้อเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับทีนี้เขาก็จะให้ราคาเราด้วยความยุติธรรมเพราะเขาได้ของฟรีจากเราไป2ครั้งเขาจะไม่โกหกแล้วไม่ต่อราคาไม่กดราคากับเราใช่มั้ยครับแต่ถ้าคุณบอกว่า5บาทเขาก็จะให้คุณ5บาทถ้าบอก10เขาได้คุณ10แต่ถ้าคุณไม่กําหนดราคาให้เขากําหนดด้วยตัวเขาเองมันนิสัยคนไทยเรามันมีบุญคุณเนาะเขาจะสำนึกในบุญคุณแล้วเราเคยให้เขามาแล้ว 2-3 ครั้งแล้วเขายอมจะพูดความจริงเขาเคยซื้อเท่าไหร่เขาก็ได้ให้เราเท่านั้นเขาซื้อจากร้าน15เขาได้ให้เรา15เขาก็ซื้อเราแถมเลยครับเพราะฉะนั้นเลือดหมูตำลึงมันมีอะไรบ้างที่เขาจะต้องใช้ในชามนั้นแล้วแถมในสิ่งที่เขายังไม่ซื้อนะยกตัวอย่างว่าผมเองเนี่ยผมเริ่มต้นจากร้านส้มตำร้านเอามะละกอไปฝากเขาก็ซื้อ3ครั้ง
สามครั้งก็ซื้อมะละกอผมก็ได้แถมอะไรฮะต้มตำต้องใช้อะไรบ้างพริกผมแถมน้ำมะนาวก่อนเพราะว่าพริกเป็นตัวรองผมจะแถมมะนาวก่อนพอก็ซื้อมะละกอผมแถมมะนาวพอก็ซื้อมะละกอซื้อมะนาวผมแถมพริกซื้อมะละกอซื้อมะนาวซื้อพริกผมแถมเครื่องเคียงใบบัวบกผักกุ้งนะครับมะเขือเทศสุดท้ายส้มตำครกนั้นเป็นของเราหมดนะครับไปร้านขนมจีนเอากระชายไปฝากพอเขารับกระชายซื้อกระชายเราก็แถมใบโหระพาพอก็ซื้อใบโหระพาซื้อกระชายเราแถมมะเขือพวงพอซื้อใบมะเขือพวงซื้อมะเขือพวงซื้อกระชายซื้อใบโหระพาเราแถมใบมะละกอนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีที่เขาใช้บนถาดนั่นแหละสุดท้ายขนมจีนโต๊ะนั้นเสร็จแล้วหมดเนาะนี่คือหลักการนะแต่อย่าขายนะถ้าขายเราจะถูกปฏิเสธเลยไม่เอามีแล้วมีลูกค้าประจำแล้วเคยซื้อไปอยู่แล้วเขาจะไปเสียเราแต่ถ้าเราให้ฟรีปุ๊บหลับไว้นะครับงงสงสัยนะครับแต่เขาใช้ของเราเพราะว่าเขาต้องใช้อยู่แล้วไงนี่คือหลักการขายที่ง่ายที่สุดการสร้างตลาดใกล้ตัวต่อไปให้คิดต่อไปนะฮะเมนูใกล้ตัวคุณให้เดินสำรวจดูก่อนนี่พื้นที่เล็กน้อยเริ่มจากทำไว้กินเองขยายไปแจกจ่ายเพราะแจกจ่ายที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก็คือคุณขายคุณเหลือขายแล้วนะครับคุณได้ตลาดแล้วนะครับพอได้ตลาดคุณก็ทำของคุณไปตลาดใกล้ตัวจำไว้เลยว่าคนไทยชอบของแถมคุณต้องแถมคุณต้องแถมแต่ต้องแถมในสิ่งที่เขาใช้แล้วเขายังไม่ได้ซื้ออย่าแถมในสิ่งที่เขาใช้แล้วก็ซื้อแล้วใช่ไหมครับเพราะคุณจะไม่ได้พรีเซนต์สินค้าตัวใหม่ร้านข้าวต้มปลาเราควรจะทำอะไรเรามีพื้นที่เล็กน้อยใต้ลมใต้ชายคาใต้ลมใต้ชายคาพื้นที่เล็กๆข้าวต้มปลาเราใช้อะไรบ้างเทคนิคขาได้ไหมตะไคร้ได้ไหมกระวานได้ไหมสลัดอะไรผักกุ้ยช่ายคุณปลูกได้ไหมเล็กๆน้อยๆใส่ขวดใส่ไปเนี่ยขายได้หมดครับเนี่ยผมจะใช้หลักคิดง่ายๆก็คือเริ่มตั้งแต่ใต้ดินยันหลังคาบ้านหลังคาบ้านทั้งหลังใช้เป็นเงินหมดนะครับเช้าไม่ได้ใช้ตังค์กลางวันก็ไม่ได้ใช้ตังค์เย็นก็ไม่ได้ใช้ตังค์เพราะไอ้ร้านที่เราแถมไปนี่แหละครับเขาจะเอาสิ่งที่เราไปส่งให้เขาแล้วก็ขายอยู่นั่นแหละมาให้เราใช่ไหมถ้าคุณแถมเช้าเดี๋ยวเย็นเขาให้เราเขาขายแกงเดี๋ยวเขาเอาแกงใส่ถุงมาให้เราแล้วพร้อมเศษอาหารเศษอาหารที่เขาเหลือขายนะให้เขาใส่กระป๋องมาให้เราเอามาให้ไก่กินนะครับเอามาให้ไก่กินเลยครับไก่กินก็ขี้ออกมาได้ปุ๋ยด้วยได้ไข่ด้วยฟรีทำอยู่อย่างนี้ฮะวนเวียนชีวิตเราก็ไม่ต้องมีต้นทุนหรอกครับดีไหมนี่แหละพอเพียงแบบสไตล์ผมเนาะง่ายๆคิดง่ายๆทำง่ายๆแล้วก็ไม่ยากนะฮะต่อไปพื้นที่เรามีน้อยพื้นที่เรามีเล็กน้อยเราจะทำไงพื้นที่เล็กน้อยแต่มีผลผลิตผลิตปริมาณให้พอเราให้พอตัวเราทำไงครับทราบไหมพื้นที่มีนิดเดียวข้างรั้วข้างกำแพงข้างรั้วข้างกำแพงมีนิดเดียวทำไงเพราะฉะนั้นคุณดูช่องแสงช่วงแสงให้ดีว่ามีแสงมากน้อยถ้ามีแสงน้อยคุณก็ต้องปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการแสงน้อยมันจะได้ผลผลิตเยอะแต่ถ้าคุณไปใช้ต้นไม้ที่ต้องการแสงเยอะมันไม่ได้ผลมันก็จะเสียหายนะครับอันนี้ไม่แนะนำดังนั้นแสงน้อยเนี่ยเราเลี้ยงสัตว์ได้ไหมกุ้งฝอยหอยขมปูนาปลาซอนปลาช่อนปลาซิวสิ่งเหล่านี้เป็นรายได้เสริมแล้วไม่ต้องใช้พื้นที่ไม่ต้องใช้เนื้อที่ของสระไปขุดสระอะไรกว้างขวางใหญ่โตโอ่งอ่างกระมังถังขวดน้ำแก้วเลี้ยงได้กุ้งฝอยไข่ตัวที่ไข่ท้องเขียวตัวละ3 บาทคุณไม่ต้องทำลูกกุ้งฝอยไปขายโลละ200แต่คุณทำแม่กุ้งฝอยขายได้ไหมตัวละ3 บาทหน้าแรงตัวละ5 บาทถูกไหมครับคุณทำพ่อแม่พันลูกพันอย่าไปทำเนื้อมันผมยกตัวอย่างว่าผมมีพื้นที่นิดเดียวนะครับแค่ไร่เดียวถ้าผมเลี้ยงกุ้งขุนมันไม่ทางไปรอดแต่ผมทำลูกมันเอาพ่อแม่มันแล้วก็ทำลูกให้มันเกิดลูกเพราะฉะนั้นลูกเอาคิดแค่ง่ายๆตัวละ50 บาทแต่มันมีเป็นพันตัวใช้เนื้อที่ตารางเมตรเดียวเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็น10,000นะ
แต่ถ้าเราใช้เพื่อจะส่งกุ้งขุดสิยกตัวอย่างเอาปลาดุกโลหนึ่งมันมี7ตัวโลละ40บาทเนาะแต่ต้องใช้เนื้อที่เท่าไหร่เพื่อจะเลี้ยงปลาดุกให้ได้1ตันนะครับ1ตันเท่ากับเพราะ1โล40บาท1ตันเท่าไหร่ครับใช้เนื้อที่เป็นไรเนาะแต่ถ้าหากว่าเรามีแม่ปลาดุกสัก100ตัว1ตัวเมื่อเราเอาไข่มารีดไข่ผสมน้ำเชื้อแล้วขายลูกตัวละ1บาท1ตัวมันจะให้ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ใช้เนื้อที่แค่6ตารางเมตรมากกว่าเราเลี้ยงปลาขุดเนาะเมื่อกี้เราคิดแล้วเท่าไหร่ฮะ 40,000 เนาะต่อ1ไร่ใช่ไหมฮะแล้วคุณต้องมีต้นทุนค่าอาหารสารพัดเต็มไปหมดเลยแต่ผมเลี้ยงแม่ปลาดุก100ตัวพ่อ20เพื่อรีดน้ำเชื้อแล้วก็เอาไข่รีดไข่มาผสมน้ำเชื้อแล้วขายตัวละบาทตีซะว่าต่ำสุด1แม่เราได้ 1,000 ตัวใช่ไหมครับ100แม่เป็นเท่าไหร่ตัวละบาทนะครับใช่ไหมฮะให้ที่นี้เดียวแล้วเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าขายไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องซื้อลูกพันธุ์เราไปเลี้ยงนะฮะนี่หลักคิดหลักปฏิบัติพื้นที่เล็กน้อยเราจะอยู่ได้ต่อไปครับจารย์นิยมบอกว่าอะไรคืออย่าอยากรวยเนาะพื้นที่นิดเดียวอยากรวยจงใช้ความคิดประยุกต์ให้ได้ว่าพื้นที่น้อยต้นทุนต่ำได้เงินเยอะเยอะจากตรงไหนผมบอกว่าปลาดุกตัวละบาทเนาะกับโลละ40บาทต่างกันไหมใช่ไหมฮะคนจะไปบอกว่าเอาโล40บาทไม่เอาตัวละบาทใช่ไหมแต่ผมบอกผมเอาแค่ตัวละบาทพอ1ตารางเมตรเราใส่แม่ปลาดุกได้3ตัวนะครับอย่างเงี้ยแต่เราได้บาทเดียวต่อตัวผมเลยไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาไม่นอนถึงสายไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยแล้วไม่คอยวาสนาบาทเดียวอันนี้ด้วยหลักนี้ผมเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านตัวเราเองเนื้อที่1ไร่ตั้งแต่ใต้ดินยันหลังคาบ้านยันต้นสักไม้สักผมอยากมีบ้านไม้สักผมปลูกไม้สักเองไม้สักผมซื้อมาจากไหนใช้จากเงินอดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เอาเงินที่ซื้อบุหรี่ต้องซื้อบุหรี่ทุกวันไปซื้อต้นสักมาปลูกทุกวันจนอดบุหรี่ได้มาสูบไปจากแทนนะครับมาสูบไปจากแทนทำยังไงอยากจะได้อะไรก็ไปซื้ออยากจะขี้เกียจเดินหิ้วน้ำไปรดน้ำต้นไม้ก็ไปซื้อท่อเอาเงินที่ซื้อบุหรี่ไปซื้อท่อมาต่อไปเรื่อยวันละซองก็จะวันละ1เส้นนะครับ100วันมันก็100เส้นเต็มบ้านเลยนะครับแล้วอดบุหรี่ได้มาสู่ไปจากแทนนะผมก็ได้ท่อน้ำต่อไปผมอยากได้เครื่องซักผ้าเพราะว่าอยู่บ้านก่อนไปทำงานเมียแช่ผ้าไว้5กะละมังทุกวันเขาแช่แล้วก็ไปนะครับตื่นมาผมต้องซักถ้าไม่ซักกลับมาบ้านเป็นนรกเลยครับนรกแตกเลยเพราะต้องซักผ้าเสร็จแล้วก็ไปซักผ้าเสร็จแล้วน้ำก็ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ก็หิ้วเนี่ยฮะก็หิ้วไปหิ้วมาผ้ากูก็ต้องซักน้ำก็ต้องหิ้วไปล้นมันชักจะเหนื่อยเราเบิกเงินเพิ่มขอซื้อท่อมันก็ไม่ให้แล้วก็ต้องใช้วิธีการกดจากตัวเราสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้เอาไปซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวเราแล้วเพิ่มผลประโยชน์ให้เราก็ทำอยู่อย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งทั้งบ้านเลยครับจนกระทั่งเดินไป2เมตรเหนือศีรษะผม2เมตรก็จะมีท่อน้ำอยู่ด้วยแล้วตอนหลังผมก็ไม่รู้จะทำไงปลดความเป็นไทยหรืออิสระภาพจากเมียก็เป็นทาสมาตลอดเลยเพราะเป็นเจ้าอยู่วันเดียววันแต่งงานนอกนั้นบ่าวทั้งชาติเลยต้องซักผ้าทุกวันไม่รู้จะทำยังไงหนทางเดียวเท่านั้นเราจะต้องซื้อเครื่องซักผ้าให้ได้แล้วเครื่องซักผ้าสมัยนั้นไม่ใช่ถูกถ้าซื้อไอ้เพื่อเปิดฝาหน้ามาทำไงครับต้องมายืนเฝ้าอีกเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนน้ำแฟบเปลี่ยนน้ำผงซักฟอกเดี๋ยวก็ต้องน้ำหนึ่งน้ำสองสามมันก็ไม่พ้นตัวเราอีกมันก็ยังต้องเสียเวลาผมก็ต้องเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะฮะเมื่อยุคนั้นนะฮะเมื่อ10-20ปีที่แล้วมันมีอยู่2ยี่ห้อเนาะที่ดังหน่อย5กิโลฝาหน้านะครับฝาหน้า38,000นะครับใช้เวลาเก็บเงินอยู่2ปีครึ่งเก็บอยู่ไอ้วันละ15บาทบุหรี่ซอง16บาท16บาท15บาทเก็บทุกวันแล้วก็มีรายได้ส่วนหนึ่งก็เจ็บเข้าใส่พอเงินครบ 38,000 ไปถอยเครื่องซักผ้ามาตั้งตึ้งวางเลยครับต่อท่อน้ำไว้เสร็จเรียบร้อยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ซักผ้าตลอดชีวิตฉันเป็นไทยแล้วนอกนั้นเป็นเรื่องของพวกเธอจะทำไงจัดการกับเราเอง
ะครับแล้วผมก็วางท่อน้ำที่พูดว่านาวางท่อน้ำไว้รอเสร็จแล้วเขาจะซักผ้ายังไงก็เชิญตามเต็กเหนียวไปเลยครับได้ผลผลิตจากต้นไม้เรามีเวลาเหลือเฟือก็ไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้เห็นผมพูดว่าผมสามารถผสมเลี้ยงปลาดุกได้เลี้ยงกุ้งกล้ามแดงเลี้ยงอะไรหลากหลายเยอะแยะไปหมดก็มีเวลาเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ต้องไปทำอีกแล้วไอ้ตรงนี้ไม่ต้องมานั่งขวดวันละห้ากระมังห้ากระมังมีเวลาเพิ่มขึ้นก็ไปแมเนจเมนต์ตัวอื่นเพิ่มไปเรื่อยๆดูได้ไหมครับอันดับแรกเลยต้องทำตัวเราเริ่มจากสิ่งคำว่าพอเพียงคุณต้องเริ่มจากความสุขนะอย่าเริ่มจากสิ่งที่คุณต้องลงทุนความสุขมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่คุณหรืออยู่ที่ครอบครัวถ้าคุณคิดว่าความสุขอยู่ที่ครอบครัวใครคือคุณตัวบ่งบอกความสุขของครอบครัวทราบไหมฮะใครคือตัวบ่งบอกความสุขของครอบครัวของเราทราบไหมครับอยู่กันสี่คนพ่อแม่ลูกพ่อมีความสุขลูกมีความสุขแต่แม่ด่าทุกวันเลยเราจะมีความสุขไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนางฟ้าของบ้านต้องให้เขามีความสุขไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับบ้านเลิกงานแล้วเรากลับบ้านเอาเวลาที่กลับบ้านมาทําให้มันอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเรานะครับคนที่มีความสุขที่สุดคนแรกเลยคือราชินีของบ้านเนาะเขามีความสุขได้ใช่ป่ะฮะเมื่อราชินีมีความสุขได้พวกเราก็สบายขึ้นใช่ไหมหูก็เบาลงอยากกินอะไรเธอก็จะทำให้ลูกเราก็จะมาช่วยเราก็ทำไปนะนี่ความสุขที่หนึ่งความสุขที่สองคือเราไม่ต้องสู้ดุ้ยสู้ไล่เอาเงินไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่ได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็แก่ตายแล้วไม่ได้อะไรเลยสักอย่างแล้วเราก็กลับมาเมื่อเมียมีความสุขลูกมีความสุขเราจะทุกข์ไหมถูกไหมครับนะครับดีไหมฮะแต่ถ้าเราสุขแล้วลูกเมียเป็นทุกข์หมดเลยเราอยู่ได้ไหมใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดในกลัวเมียเนาะผู้ชายทั้งหลายไม่ต้องขออภัยนะฮะเราไม่ได้พูดในกลัวเมียนี่คือการสร้างสวรรค์สร้างสวรรค์คือสร้างความสุขไว้ในบ้านเราเริ่มจากตัวเราเริ่มจากคนในบ้านเราให้เขามีความสุขให้ได้ก่อนเสร็จแล้วสุขนั้นมันจะเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเงินทองมาให้เราจากการแจกจ่ายขายนี่แหละฮะเราเป็นของกินให้เราเนี่ยนะเป็นอาชีพต่อไปนะครับทีนี้ผมจะพูดว่าเมนูอันนี้เสาวรสนะฮะเนี่ยเสาวรสเนี่ยผมจะพูดตอนสอนอย่างนี้ไปตอนนี้กำลังเชิญกำลังต้องการเยอะมากบรรดาพวกเราชายขอบชายรั้วบ้านเราสามารถผลิตแหล่งอาหารโปรตีนไว้กินเองได้ไหมทำได้ไหมฮะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เช่นอะไรบ้างกุ้งฝอยตัว200นะครับหอยขมโลละ80บาทหอยขมขายดีวันที่20เป็นต้นไปนะฮะพอต้นเดือนจะกินหอยขมกิโลละ300พอปลายเดือนเขาจะกินหอยขมกิโลละ80ต้นเดือนเราจะกินหอยขมไม่มีเปลือกถูกไหมครับพอปลายเดือนจะกินหอยขมที่มีเปลือกเนื้อน้อยสับตัวเล็กๆแล้วก็ดูดกันอยู่นั่นดูดน้ำแกงนะฮะเพราะนั้นถ้าเรากินหอยขมคุณปู่จะอมปู่จะพูดไปด้วยคุณผู้ชมครับเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยนะครับกับกลยุทธ์ในการลดต้นทุนลดรายจ่ายเสริมรายได้ขยายโอกาสนะครับแต่เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับต้องติดตามต่อในตอนที่3ผมและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ